สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซกโลโซทำบุญวันเกิดครบ47ปีมอบถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยโควิดร็อกเกอร์ชื่อดังเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ47ปีทำบุญมอบถังออกซิเจนครบชุดจำนวน40ถังให้แก่โรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโดยก่อนหน้าวันเกิด1วันภรรยาคู่ชีวิตอย่างการวิภากรก็ได้โพสต์ข้อความหวานถึงสามีสุดที่รักและวางแผนจัดหาถังออกซิเจนเป็นของขวัญวันเกิดให้สามีเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤตที่รักของฉันพรุ่งนี้ก็จะแก่ลงอีก1ปีแล้วนะตาเอ้ยตารู้ไหมว่าคืนก่อนยายนั่งเลือกของขวัญให้ตาทั้งคืนจนปวดตาเหลือเกินในที่สุดยายก็ได้สมความตั้งใจแต่อีก1วันยายมองหน้าตานั่งทานข้าวกับยายแล้วพูดว่าที่รักจริงๆการมีของขวัญวันเกิดให้เธอแล้วนะเลือกทั้งคืนเลยแต่การเปลี่ยนใจละการคิดว่าเราไม่ต้องการข้าวของเครื่องใช้อะไรละเต็มบ้านไปหมดเธอว่าไงแต่การจะซื้อถังออกซิเจนให้เธอไปทำบุญวันเกิดดีไหมมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เพราะตอนนี้วิกฤตแล้วตามองยายแล้วมีสีหน้ามีความสุขและดีใจมากยายรู้ทันทีว่าตาก็ต้องการทำบุญวันเกิดด้วยถังออกซิเจนจริงๆปัญหาคือยายนั่งหามา2วันแล้วของขาดเพื่อนๆคะลองมาทายกันดูว่าคุณยายจะหาของขวัญวันเกิดปีนี้ให้คุณตาได้บุญสมใจไหมคะทายหน่อยค่ะใครอยากจะช่วยคุณยายบ้างนะคุณยายจะแก้ปัญหานี้ยังไงตอบสาธุสาธุขอให้ตามีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะคะรักคุณตาที่สุดของหัวใจกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่7สิงหาคมในวันเกิดร็อกสตาร์คนดังทำตามความตั้งใจได้สำเร็จมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน40ถังให้โรงพยาบาล Miracle of Lifeโดยระบุว่าทำบุญวันเกิดปีนี้ขอมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน40ถังแก่โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ขอขอบพระคุณพี่มนัสโนนุชตัวแทนมูลนิธิที่สละเวลามาส่งมอบกันถึงบ้านขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่คนดีทุกคนรอดพ้นพยันตรายทั้งปวงและโรคระบาดสาธุสาธุจากนั้นเซกโลโซได้เผยคลิปฉลองวันเกิดกับครอบครัวโดยมีลูกชายคนโตเสือเศรษฐการที่ลงมือทำเค้กด้วยตนเองมาเซอร์ไพรส์และอวยพรให้พ่อมีความสุขซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ